รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis Sport Magic High Protein สูตรเวไลท์ผสานแอลคานิทีน500มิลลิกรัมและเวโปรตีน State Fighter ในวันนี้ยังอยู่ในบรรยากาศของการต่อสู้บนเขตแดนแห่งการชิงชัยแชมป์สมัยที่3ของทีมขมขอการไต่ระดับให้ขึ้นไปยังความสูงของแชมป์สมัยที่12นั้นยากขึ้นทุกอนุเมื่อยกแรกทีมพริ้วได้ส่งจอยอดีตแม่ค้าขายของออนไลน์ผู้ผันตัวเองมาเป็นนักร้องอาชีพอย่างเต็มตัวลงมาประเดิมสงครามฝากความยินดีกับคนของเธอบอกเขาให้เขาได้ฟังฉันขอเป็นฝ่ายหลีกทางได้ไหมแต่มุกรวบรวมความร้ายกาจที่มีอยู่เกินตัวเข้าตาทานไว้ได้จนคว้าชัยและพาทีมขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกก้าวยังไม่ยากนักอย่ารักตัวเธอไม่ได้ทำเธอไม่ได้มีใครเสียงดังโวยวายทำไมงงที่เธอร้องไห้ใส่ฉันหรือทำอะไรออกไปแทนใจของเธอคุณมุกครับวันนี้ยกที่2กับทีมริ้วตัดสินใจส่งบีสามัญจากหนองคายผู้ไม่เคยหยุดตามฝันลงสู่สังเวียนความฝันรวมกับประสบการณ์ที่เธอมีจะกลายเป็นพลังมากพอที่จะปล่อยมาทำลายล้างมุกแชมป์2สมัยได้หรือไม่มุกจะยังเหลืออนุภาพมากพอที่จะเข้าปราบบีเพื่อก้าวเข้าใกล้แชมป์3สมัยจนสำเร็จได้ไปติดตามกันได้เลยครับจริงๆแล้วเห็นว่าคุณบีเองมีจุดมุ่งหมายบางอย่างจะเอาเงินรางวัลในเวที State Fighter ของเราไปทำอะไรฮะตั้งใจมากๆเลยกับการมาเวทีนี้นะคะเพราะว่าจะเอาเงินรางวัลทั้งหมดไปทำนมค่ะไปทำจริงจังไปทำธุรกิจขายนมวัวจากฟาร์มไม่ค่ะศัลยกรรมทำนมนี่แหละค่ะพี่พี่ป๊อปรู้ไหมว่าเวลาใส่ชุดอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายแซวกันจังคือแบบหันหลังคุยทำไมอย่างเงี้ยเอาล่ะวันนี้ความฝันเนี่ยรออยู่แล้วใช่แล้วค่ะและพี่เชื่อว่าสาวๆทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยนะโดยเฉพาะสาวจอแบนทั้งหลายเนี่ยน่าจะส่งแรงใจมาให้กับบีเอาใจช่วยน้องด้วยเอาใจช่วยให้น้องได้มีสิ่งที่น้องอยากได้เป็นของตัวเองโอ้พี่จะดีใจกับน้องมากแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเอาชนะคนนี้ให้ได้ก่อนโอเคโอเคไหมโอเคเลยและเพลงที่บีเลือกมาคือเพลงรักเอ่ยของไดโนฟินค่ะเอ้าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเรารู้สึกว่าความสนุกสนานความเป็นธรรมชาติแล้วก็อยากทำให้ทุกคนในฮอลล์นี้มีความสุขค่ะโอ้โหว้าวนางลงมาด้วยความคึกคักกระฉับกระเฉงมั่นใจเดี๋ยวจะรอดูว่าตอนร้องจะเป็นยังไงพร้อมไหมบีพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของบีเลยนะครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้มีความฝันนะครับความฝันของเขาไม่ได้ไกลตัวเลยความฝันของเขาอยู่บนตัวเขานี่แหละช่วยกันเอาใจช่วยให้เขาไปให้ถึงฝันครับนี่คือบีจากทีมพริ้วมาในเพลงรักเอ่ยครับบีสาวสดใสจอมเปิดวัย30ปีเธอคือนักเอนเตอร์เทนผู้คนด้วยเสียงเพลงเส้นทางการเป็นศิลปินของบีนั้นไม่ราบรื่นเพราะทุกคนในครอบครัวต้องการให้เธอรับราชการมากกว่าที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนเรื่องการร้องเพลงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้เราเป็นรับราชการต้นตระกูลเราทั้งหมดตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นคุณครูกันมาทั้งหมดเขาก็เลยมุ่งมั่นให้เราว่าถ้าเป็นครูอ่ะมันจะมั่นคงมันจะปลอดภัยแล้วเราจะสามารถใช้อาชีพเนี้ยเลี้ยงดูตัวเองไปได้ตลอดชีวิตแล้วเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอยากจะเป็นนักร้องต้องเข้ากรุงเทพตอนที่ม.6
เราก็เลยตั้งใจในการที่จะเอ็นให้ติดเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพมาตามล่าหาความฝันแม้ว่าปัจจุบันบียังเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้เธอจึงใช้เวลาในช่วงนี้ฝึกฝนตัวเองฝึกสมาธิในการร้องเพลงด้วยการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมตัวตนบีจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคนที่แบบทำอะไรเร็วพูดเร็วทำหลายอย่างเราก็เลยหาทางออกแล้วก็ทางแก้ไขให้เรามีสมาธิมากขึ้นโดยการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมค่ะจุดนึงที่มันเป็นความท้าทายหรือในภาวะที่เราคอนโทรลอะไรไม่ได้อะค่ะมันทำให้เราเกิดสมาธิในการที่เราต้องโฟกัสสิ่งนั้นจริงๆเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันทำให้เติมเต็มสมาธิด้วยแล้วก็ท้าทายด้วยแล้วมันก็ทำให้ชีวิตแบบมันถึงที่สุดอ่ะสุดยอดอ่ะสำหรับสไตล์เพลงที่บีชื่นชอบคือสไตล์แจ๊สและโซลซึ่งเธอเลือกมาเป็นอาวุธเครื่องคว้าชัยในสงครามครั้งนี้ด้วยเกิดแล้วตายอีกกี่ครั้งยังไม่มีสิทธิ์จะคิดว่าเราต่างเป็นคู่กันสงครามอันดุเดือดครั้งนี้อาจกลายเป็นบันไดความสำเร็จขั้นแรกในชีวิตของบีเธอพร้อมลงสนามประลองศึกทางเสียงร้องด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นบัลลังก์แชมป์จะสั่นสะเทือนหรือไม่ไปติดตามกันเลยคนนี้เลือกที่จะประเดิมศึกด้วยเพลงที่เรียกความสนุกตั้งแต่ต้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเรียกคะแนนได้มากจนแชมป์หวั่นใจหรือเปล่ารอชมให้ได้ช่วงหน้าสนับสนุนโดยชีวิตเราต้องเร้าใจ Corolla Altis Esports Magic High Protein สูตรเวไลท์ผสานแอลคาเนทีน500มิลลิกรัมและเวโปรตีนสนับสนุนโดยเป้าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดกลับมาสู่การต่อสู้ในยกที่2กับสเตทไฟเตอร์กันต่อครับถึงเวลาที่สาวมั่นจากหนองคายผู้ไม่เคยหยุดตามฝันจากผู้ท้าชิงทีมพริ้วคนนี้จะได้เปล่งแสงโชว์ศักยภาพที่มีผสานกับอาวุธชั้นดีอย่างเพลงรับเอ่ยของดาเอนเดอร์ฟินเข้าฟาดฝันศึกนี้เพื่อพิสูจน์ความมุ่งมั่นที่มีและหวังพิชิตชัยให้กับทีมเธอจะทำมันได้ดีสักแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับเจ็บช้ำก็
็กลัวจะเจ็บซ้ำก็คิดยับยั้งหัวใจว่าจะไปเดี๋ยวมันก็ไปจะเร็วจะช้ายังไงใครจะรับประกันไอ้รักเอ้ยครั้งก่อนเคยสิงกันอยู่แล้วยังมาเปลี่ยนตาหาร้องไปร้องให้มันตายอะไรจะเองไว้ให้ใจคลื่นเพลงจะเองไว้ให้ใจคลื่นเพลงมาเยือนนี่โอเคค่ะพี่เผือกรู้ไหมคืออะไรอะไรเนื้อมันลบไปแล้วนี่ไม่ต้องสาพี่ป้องไงบอกแล้วให้เขียนสันมือไม่ได้เขียนฝ่ามือมันก็เลื่อนหมดเนี่ยมันเลื่อนหมดแล้วอ่ะดูดิแบกมาดิไม่เหลืออะไรเลยร้องผิดร้องถูกเนี่ยคราวหลังก็ถามอาจารย์ก่อนว่ามันต้องเขียนตรงไหนโอ้โหแล้วใช้หมึกอะไรใช่บางทีอาจารย์เนี่ยจดไว้หลังหูมือกีตาร์ด้วยนะคนเนี้ยให้มือกีตาร์คุณอย่าไปทำอย่างนั้นให้มือกีตาร์ใส่เสื้อขาวและสกรีนข้างหลังเป็นเนื้อเพลงเนี่ยวันหลังปรึกษาอาจารย์ก่อนหรือว่าถ้าในคอนเสิร์ตใหญ่จริงๆเนี่ยถ้าเราทำกันไม่ได้เออไม่ได้บางทีเราต้องเดินไปเดินมาใช่ให้ฉายนะครับเป็นเลเซอร์ยิงเข้าไปที่ข้างหลังตรงกำแพงนี่เวลาพี่ขึ้นคอนเสิร์ตทีต้องรบกวนพี่ชอตซื้อเครื่องเลเซอร์มายิงเนื้อเพลงพี่เป็นเนื้อแล้วก็วิ่งปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเหมือนร้องคาราโอเกะแล้วมีหน้าไม่ได้ขึ้นบ่อยนะพี่ขอจอข้างหน้าง่ายกว่าไหมพี่ฮะขอจอข้างหน้าขอจอเนี่ยอายไลเนอร์ไม่ได้อายไลน์อายไลเนอร์มาเขียนตาพี่หรือไงหลักนี้ได้วางมานี่เป็นผู้เข้าแข่งขันจำนวนไม่มากนะที่บุคลิกก่อนร้องระหว่างร้องและหลังร้องมันคนเดิมเลยคนหรือกระมังไม่รู้รั่วหรือเกินไม่ได้หรอแต่สนุกสนานแน่นอนแหละคือรู้ว่าโชว์ด้วยความสุขเอนเตอร์เทนคนอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าที่สะดุดขาตัวเองนี่มันจะรุนแรงแค่ไหนเนาะถามกรรมการเลยดีกว่าค่ะคุณโจ๊กเชิญจริงๆผมให้คะแนนความตั้งใจนะเขาเป็นคนที่ตั้งใจโชว์นะตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าอินโทรหรืออะไรเงี้ยเขาพยายามเตรียมที่จะเอนเตอร์เทนแล้วก็ใจที่ส่งมาถึงคนดูผมว่าคนดูก็น่าจะได้รับเขาอยากจะให้ทุกคนในห้องส่งมีความสุขจริงๆนะฮะแต่พอเป็นการแข่งขันแล้วเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงเลยสำหรับการเจอแชมป์นะฮะเดี๋ยวลองดูคนอื่นๆกันว่าเขาจะแนะนำยังไงครับขอบคุณครับคุณโจครับตอนต้นเพลงมาแก้มเห็นความตั้งใจสูงมากคือท่าเนี้ยมาก่อนเพลงมาเอายังไม่มาเพลงยังไม่มาเอาใหม่เพลงเอาใหม่น่ารักมากคือแบบน้องเข้าใจคือเราแบบอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ทุกคนสนุกแล้วพี่บีก็คือสนุกเต็มที่มากๆส่วนเนื้อร้องที่ผิดอ่ะ
ก็คือผิดอันนี้น้องไม่รู้จะช่วยยังไงไงแล้วเอ็นดูที่เวลานางผิดแล้วนางช็อตตัวเองด้วยนะรักพี่เอ้ยเรามีช็อตตัวเองด้วยอ่ะจังหวะกับซิทคอมผิดแบบโอ๊ยไม่อยากกดเลยเอ็นดูแต่พี่ผิด2-3 รอบน้องขอสักแดกเถอะต้องมีนิดนึงแล้วพอผิดแล้วก็มีเสียงนางหลุดไปเลยเอ็นดูเอ็นดูอยากจะช่วยร้องด้วยเมื่อกี้แต่แบบไม่ได้จริงนะคะแต่ว่าก็คือสนุกสนานแต่มันก็มีปัญหาเรื่องของการร้องแล้วก็จังหวะค่อนข้างจะเยอะเลยครับพี่บีเป็นทุกวันนี้พี่บีสวยอยู่แล้วพี่บีไม่ต้องกังวลเรื่องเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปตัดเข้าไปเลยยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าพี่บีบอกพี่บีไม่ต้องเรื่องฝันแล้วเป็นตัวของตัวเองมันสวยงามอยู่แล้วแต่ถ้าพี่มั่นใจอ๋ออันนี้พูดเรื่องสรีระอย่างเดียวอันนี้อยากจะบอกว่าจริงๆตัวหนูก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรแบบ 100% ดีงามแต่ว่าน้องมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่มีความสุขที่จะทำค่ะพี่อะไรวะเนี่ยตอนแรกเหมือนจะห้ามตอนแรกเหมือนจะห้ามอยู่กับพวกเรามากไปปะเนี่ยใช่คือไม่แค่อยากจะบอกว่าเราไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้เงินจากรายการนี้แต่พี่อยากทำพี่ก็ทำพี่เข้าใจน้องไหมการให้กำลังใจในแบบแก้มใช่แก้มขอให้กำลังใจแบบนี้แก้มทุกวันนี้ก็ให้กำลังใจตัวเองเสมอหงอกเต็มหัวหมดแล้วน้องเครียดเหลือเกินน้องเครียดพี่ใจเย็นๆแก้มใจเย็นๆเย็นผมงอกมาเหรอช่วงนี้โอ้ช่วงนี้งอกเยอะมากทำรายการนี้น้องงอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้คือมีความสุขกับโชว์ของพี่มากหนูหัวเราะอร่อยมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับแก้มครับไม่แน่คนสุดท้ายอาจจะมีความหวังก็ได้เขาอาจจะชอบเรื่องอารมณ์ของเราก็ได้พี่ป๊อปเชิญครับผมว่าโชว์เมื่อสักครู่เนี่ยคล้ายกาแฟเอสเพรสโซ่อุ้ยแล้วเห็นไหมล่ะมีความคมเข้มนี่นุ่มนวลอันนี้ไงดีทั้งนั้นแต่ไม่มีนมหมายว่าเขาว่าไงอ่ะขาดรสละมุนไงนิดเดียวเฮ้ยดอกนี้ดีมากเลยดีเหรอเหนือความคาดหมายไม่ทันคิดเลยไม่เคยกินเอสเพรสโซ่ไงเขาเป็นคนน่ารักอ่ะเรามองแล้วเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีความสุขกับชีวิตอ่ะและแต่เราในความรู้สึกเรารู้สึกเขาเลือกเพลงยากไปถ้าเพลงมันง่ายกว่านี้แล้วเขามีความน่ารักแบบเนี้ยมีความแบบโก๊ะกังอะไรประมาณนี้มันจะทำให้ไม่ต้องโฟกัสเรื่องร้องที่มันยากเกินไปไอเนี้ยเพลงเนี้ยดูเหมือนจะชิวๆง่ายๆแต่แบบร้องยากแต่ยากนะผมเชื่อว่าคุณบีเองเนี่ยตอนเดินออกมาก็ตั้งใจจะมอบความสุขให้กับคนอยู่แล้ว มีไม่กี่คนที่เราเห็นหน้าแล้วเราอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะไปด้วยซึ่งพอทำได้เนี่ยผมว่าบางทีผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่หัวเราะเก่งผู้ชายก็ไม่ได้มองเรื่องนมนะครับ ผู้ชายอยากอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่ทำให้พวกเรามีความสุขได้เท่านั้นเองไอจีเลยคำตอบดีเลยพี่เหลือเกินแต่ถ้ามีนมก็จะแบบกำลังสวยแล้วแล้วตัดจบตรงนั้นพอจบขอบคุณครับพี่ป๊อปครับเอาล่ะถึงแม้บีจะลงมาแล้วผิดพลาดก็ตามนะแต่ทุกคนดูสิมีรอยยิ้มกรรมการไม่ค่อยได้คอมเมนต์แล้วก็หัวเราะไปด้วยยิ้มแย้มแบบนี้ไปด้วยขอบคุณบีมากมากเลยขอบคุณค่ะน่ารักนะเอ็นดูแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บีเอ้ยอย่าเพิ่งท้อฝั่งนี้เองเมื่อกี้ก็พลาดไปทีหนึ่งแล้วถ้าเปรียบเป็นนักมวยถึงแม้ว่าแชมป์เนี่ยจะเป็นมวยที่ฝีมือดีแต่เท่าที่สังเกตนี่กรำศึกหนักมาหลายทีแล้วน่าจะมีหมดแรงถ้าแรงไม่หมดก็เพลงหมด2 อย่างลุ้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มุกครับถ้ามุกพร้อมแล้วลงสู่เวทีเซ่เซ่เอ็นดูคือไอ้ทางที่ให้เดินมาเนี่ยเขาก็ตีเส้นมานะ
ไอ้นี่เซหลุดทางตลอดมึงเอ้ยเขาจะส่งเราไปให้อากูที่ทำอัลบั้มอยู่เนี่ยฮะให้มันเออสมมติส่งเทปเมื่อสักกูครับผมมีคนหนึ่งแนะนำครับครับไอ้เทปเขาเข้าใจที่เราคุยกันป่าวเขารู้ป่าวว่าอากูเป็นเจ้าของแกรมมี่เนี่ยเจนนึกว่าอากูเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไหนล่ะนี่จะพาไปให้อากูนะเนี่ยเออเอาดิเฟิร์มเออยืนนิ่งๆเออดูแบบน่ากลัวให้แบบโอ้ยพูดท้าชิงโอ้ยแชมป์เว้ยเฮ้ยเออเออโอเคอย่างนี้แหละคงไว้นะคงนี้ไว้นะโอเคมุกปราบไปแล้ว1คนตอนนี้ยืนรอให้มุกปราบแล้วอีก1คนค่ะแล้วเขาพลาดด้วยแบบเดียวโอเคโอเคเอาเถอะพี่ขอโทษไปจะดมผมจะกัดเล็บอะไรก็เชิญเออโอ้มันฝืนจริงๆมันยืนเหงื่อแตกหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งคนตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้รอให้เราปราบแล้วเขาพลาดแล้วด้วยอยู่ที่มุกจะปิดบัญชีได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับมุกครับเพลงที่เลือกมาคือเพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นค่ะโอ้โหของศิลปินของใครไม่รู้ว่าพี่ฟังแต่เพลงก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนักร้องเนี่ยเดี๋ยวนี่ก็ตอบไม่ได้เขาประเลดอะไรให้เลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เห็นแล้วพี่เขารอนั่งยิ้มอยู่นั่นอ๋อของพี่โจ๊กโซคูเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เวที State Fighter ของเราผู้แข่งขันเลือกเพลงของโซคูพี่โจ๊กเราดีใจแทนโจ๊กเกือบลืมไปแล้วอ่ะว่ากูเป็นนักร้องอ่ะนี่ถ้าถอดแว่นตอนนี้น้ำตามีซึมไหลดีใจโจ๊กน้ำตาไหลเหมือน MV เลี้ยงส่งเลยอ่ะถอดแว่นออกมาแล้วก็มีคนเลือกเพลงเพื่อนมาร้องแล้วคุณเพือกครับดีใจพอแล้วขอโทษครับคุณโจ๊กครับขอโทษเพื่อนโจ๊กด้วยทำไมถึงเลือกเพลงของคุณโจ๊กโซคูคุณเพือกครับครับในน้ำเสียงคำถามไม่ดีขอโทษครับเอาให้โจ๊กถามเองโจ๊กถามเองโจ๊กทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเฮ้ยไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กกลัวตายไม่เวิร์กตายโจ๊กไม่พูดแล้วไม่พูดโจ๊กที่ผ่านมารู้สึกได้ว่ามุกแต่ตอนนี้จริงล้วนๆเลยอ๋อโทษเพื่อนโจ๊กโทษโอเคลืมนะเอาใหม่นะเข้ารายการทำไมถึงเลือกเพลงของคุณโจ๊กโซคูครับมุกว่ามันเป็นเพลงที่เพาะเพลงหนึ่งเลยนะคะคือถ้าสมมติว่าแบบเราเอามาร้องในสไตล์ของเราอะไรเงี้ยมุกคิดว่ามันน่าจะออกมาดีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เดี๋ยวไม่ได้บอกว่าสไตล์ของโซคูไม่มันก็ดีเหมือนกันมันเป็นเพลงที่ดีแต่ว่าถ้าจะให้หนูร้องแบบเขาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอาจจะทำได้ไม่ดีคือมุกรู้สึกว่ามุกชอบความหมายของเพลงอะไรเงี้ยเพลงนี้เขียนเนื้อร้องโดยใครครับโทษทีคุณโจ๊กผมไม่ได้แต่งครับเอาอุตส่าห์จะให้ซีนอุตส่าห์ชงไงนี่บอกอย่างนึงนะครับการที่เลือกเพลงของกรรมการทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านไหนเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะถ้ามุกทำได้เนี่ยคะแนนมันจะบวกไปแบบมหาศาลเลยแต่ถ้าพลาดขึ้นมานู่นเจ้าของเพลงเขารอกดปุ่มแดงอยู่แล้วนะค่ะทำให้ดีนะครับค่ะโอกาสจะปิดบัญชีคู่ท้าชิงอยู่แค่เอื้อมแล้วพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือมุกครับแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาได้เลือกเพลงของกรรมการท่านนี้มาเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมดีใจแทนเพื่อนของผมจริงครับอยากให้นายรู้สึกเฉยๆกับมันมากนี่คือมุกครับจากทีมผมคอมาในเพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น
พักสักครู่กันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าพลานุภาพของเพลงนี้จะส่งให้มุกเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่สนับสนุนโดยเป่าวินวอชลิควิดพลังเข้มชนะคราบเด็ดขาดสนับสนุนโดยไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญนิวทรีเคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664มุกคือมือดีจากทีมขมขอที่พาทีมคว้าชัยมาได้ในแชมป์สมัยที่1ดีว่าสาวขนาดกระทัดรัดคนนี้ย่อมยืนยันที่จะใช้อาวุธในจังหวะช้าๆเข้ารับมือกับคู่ต่อสู้เสมอและในยกนี้เธอตั้งใจที่จะเซอร์ไพรส์ด้วยการเลือกเพลงที่มีศิลปินต้นฉบับนั่งตัดสินอยู่ตรงหน้าอย่างเพลงสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นของโซครูถ้าทำได้ดีเพลงนี้จะเรียกคะแนนให้กับเธอได้ไม่น้อยแต่ถ้าพลาดเพียงนิดต้นฉบับจะเห็นบาดแผลที่ชัดเจนทันทีไปลุ้นกันว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนเธออาจจะลืมไปแล้ว
ไม่เมื่อกี้มุมนั้นน่ะข้างหลังหรือข้างหน้าเมื่อกี้ส่งให้ใครอ่ะนู่นค่ะคือแถวบนสุดอ่ะตกใจหมดเลยเอ้ยยาวไปแล้วมุกมุกร้องเพราะมากขอบคุณค่ะเพราะเลยอ่ะแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยินเพลงนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยเพราะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเฮ้ยคุณเผือกเวลาจะอวยผู้เข้าแข่งขันเนี่ยคุณต้องให้เกียรติอีกทีมด้วยอ๋อให้เกียรติทีมหรือคุณอย่าชมอีกฝ่ายอะไรมากเกินไปอ๋อโอเคมันต้องบาลานซ์ให้มันคุณเป็นพิธีกรให้มันเป็นกลางด้วยใช่คุณอย่าเชียร์ออกนอกหน้าขอโทษครับคุณโจครับครับผมมันเพราะจริงนะค่ะขอบคุณค่ะไม่เคยรู้สึกว่าเพลงนี้เพราะอ่ะเกินไปแล้วอ๋อคุณต้องควบคุมคุณต้องเป็นกลางโอเคเป็นกลางโอเคมุกทำได้ดีมากๆขอบคุณค่ะดีซะจนลืมต้นฉบับไปเลยนะครับคือนี่เป็นข้อดีของการที่มุกสามารถเอาเพลงของศิลปินที่โอ้ยระดับตำนานอ่ะเอามาร้องให้เป็นของตัวเองได้ค่ะโหอันนี้เจ๋งมากๆและสิ่งนึงที่มุกต้องลุ้นก็คือเจ้าของเขานั่งฟังอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะพอใจแค่ไหนผมขอเก็บเขาไว้สุดท้ายเลยนะครับมาที่คุณเตรียมให้ดีมาที่พี่ชายเขาก่อนพี่ป๊อปครับมุกเลือกเพลงของน้องโจ๊กน้องรักของพี่และมุกทำได้ดีแค่ไหนเชิญครับเพลงนี้ยากมากเฮ้ยร้องยากเพลงนี้ร้องยากมากอุ้ยเมโลดี้มันยังไงยากที่จะแยกว่าต้นฉบับนี่น้องอะเฮ้ยสนิทกันอ๋อเหรอเขาเพื่อความบันเทิงอ๋อหยอกกันเลยคนดูไม่ได้คิดหรอกคนดูไม่มีใครก็คิดแบบนี้หรอกคุณลองเอาอันเนี้ยแล้วก็เปิดต้นฉบับข้างๆกันไปเลยไหลไปพร้อมๆกันเลยเหรอไหลพร้อมๆกันคุณจะรู้ว่ามันสอดคล้องมันส่งเสริมกันผมว่าในดนตรีประมาณเนี้ยมุกเอาอยู่แล้วก็เรื่องกัดเล็บทำไมนางลุ้นนางลุ้นไม่เป็นไรปล่อยนางกัดไปเถอะเราดมไม่ดีนะลูกเอาเหรอจริงทำไมอ่ะเดี๋ยวนิ้วมันพังนะต่อไปแล้วมันเชื้อโรคเอางี้ถ้าไม่อยากให้นิ้วเดี๋ยวนี่คุยกับเด็กปออะไรวะเนี่ยอย่ากัดนิ้วนะลูกมีเชื้อโรคนะลูกถ้าไม่อยากให้เล็บตัวเองพังกัดเล็บพี่เผือกก็ได้โอ๊ยสกปรกกว่าแรงไม่ใช่พี่เผือกไม่ได้เข้าร้านทำเล็บไงคะเข้าไปรอเมียทำชอบบ่อยเลยรอเล่นผมแค่นี้แหละครับจบแล้วหรือถือโอเคแล้วโอเคแล้วอันนี้เพลงนี้คือไม่มีฟังแล้วไพเราะฟังแล้วไพเราะสนองหูใช่ขอบคุณครับพี่ป๊อปครับแกไม่เคยฟังต้นฉบับโจ๊กอย่าไปโจ๊กพี่ขอนั่งข้างกันนานมากเลยคือน้องบางทีน้องก็หลุดไปบ้างอันนี้วงอะไรเนี่ยนึกว่าโจ๊กโจ๊กนึกว่าเป็นตลกมาเป็นกรรมการน้องร้องเพลงที่ได้เยอะมากโจ๊กกลับขึ้นไปไม่เอาโจ๊กคุณลืมหรือยังว่าตอนมหันตภัยคุณพูดว่าอะไรพี่ก็ไม่เคยฟังเหมือนกันคุณบอกว่าเพลงใครน่ะเราหายกันโอเคนั่งลงไปโอเควันหลังต้องให้แบบนี้ไหมเพื่อตัดเสียงหรืออะไรแกไม่เคยฟังต้นฉบับบ่อยๆอ๋อไม่ได้ว่าไม่ฟังเลยวิทยุเปิดบ่อยจะตายแต่ว่าน้องฟังคลื่นสากลน้องอาจจะเปิดไปเจอบ้างไม่เจอบ้างอ๋อโอเคปะทำไมเพลงพี่มันเปิดแถวไหนอะแกซีดมันก็ GMM แกมมี่บริหารงานโดยอากูน่ะฟังพี่ EFMอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่จริง EFM ไม่เปิดนี่จัดอยู่นั่นไงเพื่อนไม่คนอาจจะได้ยินไม่บ่อยเพราะตอนนี้ก็ฟัง Mushroom Hunter กันใช่เออยิ้มไม่เคยเพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่ก็นี่ยังไม่คอมเมนต์น้องเลยเนี่ยแกคอมเมนต์กูกันอยู่นั่นแหละไม่เอาโจ๊กนั่งลงโจ๊กเราเข้าใจเพื่อนเลยอีกนิดเดียวนะแค่อีกนิดเดียวนะพี่โจ๊กน้อง
พี่จองน้องติดตามพี่ตั้งแต่ป .6 นะพี่จริงเพลงแรกน้องป .6 เพลงนี้เพราะเพลงนี้เพราะแล้วก็ของโซคูเลยคือน้องนำมาอย่างที่บอกคือเขาทำในรูปแบบของเขาทำได้ดีทีมเนี้ยสังเกตนะคะผู้หญิงจะเลือกเพลงผู้ชายมาร้องซึ่งมันทำให้ได้อีกกลิ่นนึงคืออีกแบบนึงเลยไม่ต้องไปกังวลว่าจะซ้ำกับต้นฉบับหรือเปล่าอันนี้เป็นข้ออีกข้อนึงเพราะแก้มเองถ้ามีโอกาส cover อ่ะแก้มชอบเอาเพลงผู้ชายมาร้องแต่ก็คือมันก็มีบางจุดที่รู้สึกซึ่งน้อยมันก็เหมือนเพลงที่แล้วว่ามันจะมีแฟดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแฟดน้อยกว่าเพลงที่แล้วส่วนภาพรวมต่างๆเนี่ยค่อนข้างทำได้ดี ค่ะขอบคุณครับแก้มครับและแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับเมื่อต้นฉบับได้ฟังเพลงของเขาในเวอร์ชั่นของมุกเขาจะรู้สึกอย่างไรต้องบอกว่าพอเอาเพลงผมร้องเนี่ยผมรู้สึกหนักใจมากนะมันอาจผมอาจจะไม่คอมเมนต์อย่างที่พี่คิดก็ได้พี่ป๊อกนี่บอกเลยว่าผมหนักใจมากหนักใจทั้งพิธีกรทั้งเพื่อนร่วมงานบางทีเนี่ยพวกคุณคอมเมนต์กันเนี่ยเหมือนไปอวยอีกทีมนึงมากเกินไปโดยที่แบบมันอาจจะทำให้สื่อสารผิดหรือคุณผมเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงครับผมอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้เอาแล้วเพราะผมรู้หมดว่าแต่ละท่อนเนี่ยมันร้องยังไงโอ้โหยิ้มเอ้ยดีอย่าเพิ่งยิ้มดิกูดุไม่ขึ้นเลยเลยดีกำลังยิ้มอย่าเพิ่งยิ้มเรื่องจริงเพราะบางทีเนี่ยมีการปรับโน้ตปรับอะไรเยอะแล้วพอรู้สึกฟังรวมๆออกมาแล้วเนี่ยคุณเอาเพลงผมมาร้องเนี่ยผมบอกเลยนะผมฟังเนี่ยไม่เคยมีใครร้องเพลงผมดีขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยแบบเฮ้ยมันเตรียมมาเองด้วยเหรอเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะที่เตรียมพร็อพมาเองเลยเอาวงโซคูทุกตำแหน่งมามัดรวมกันเป็นข้าวต้มมัดยังร้องไม่พอเท่านี้เลยโอ้โหดีมากไม่คนละทางสอดคล้องกันไงแบบที่พี่ชายเราบอกไงมันสอดคล้องกันอ้าวผมพูดมากไปเหรอไม่มากกําลังจะบอกว่าคุณก็ร้องดีคุณโจ๊กก็ผมนักร้องไง GMM Grammy ไงใช่บริหารงานโดยอากูบริหารงานโดยอากูเพลงเปิดที่ไหนนะฮะเพลงเปิดที่ไหนนะไม่เปิด EFM แล้วกันนะเอาต่อผมเห็นเอาตรงๆผมเห็นคุณหลับตาฟังแล้วกดซึ่งคุณบวกไปเยอะนะเอาจริงๆเลยนะครับเขาร้องดีในมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแต่ที่ผมให้เยอะเนี่ยเพราะว่าในท่อนที่บิดเมโลดี้เนี่ยมันน่าชื่นชมเพราะว่าเขาทำได้สวยงามมากขั้นตอนเนี้ยผมถือว่าถึงผมจะไม่ได้โด่งดังในเรื่องแต่งเพลงอะไรนะแต่ผมก็ถือว่าผมเป็นนักแต่งเพลงแต่งเมโลดี้คนหนึ่งการจะมาปรับเมโลดี้เยอะๆแล้วสวยได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์แต่ว่าการที่เอาเพลงผมมาร้องแบบเพื่อการประกวดแบบเนี้ยแล้วเปลี่ยนเมโลดี้แล้วเปลี่ยนได้สวยแบบที่ผมยอมรับได้เนี่ยเกินกว่า 2-3 ครั้งที่ทำได้ในเพลงนี้ครับขอบคุณครับโจ๊กครับระหว่างโชว์ของบีกับข้อดีคือการเป็นนักเอนเตอร์เทนตัวแม่แล้วแววตาที่เปี่ยมด้วยการตามล่าฝันอย่างจริงใจกับโชว์ของมุกที่มีข้อดีคือการถ่ายทอดอาวุธในสไตล์ของตัวเองจนแทบนึกต้นฉบับไม่ออกใครจะรอดจากสมรภูมินี้ไปติดตามให้ได้ช่วงหน้าสนับสนุนโดยไส้กรอกไก่ BKP ความอร่อยที่เราเชี่ยวชาญ Nutri เคล็ดลับกระชับรูขุมขนสั่งซื้อโทร0954406664กลับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ไมหมู่สู้ฟัดนะครับและในยกนี้แชมป์ของเราอย่างมุกเนี่ยตัดสินใจเลือกเพลงของคุณโจ๊กโซคูมาร้องนะครับซึ่งที่ผ่านๆมาที่เราได้เห็นในสเตจไฟเตอร์เนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันกับการที่จะเลือกเพลงของต้นฉบับมาร้องให้ฟังกันตรงนี้นะครับในขณะที่บีเองลงมาพร้อมความฝันแล้วก็ความสนุกสนานนะครับ
ดูจากคอมเมนต์แล้วตอนนี้เราอาจจะเป็นรองแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวที Stage Fighter แห่งนี้นะครับไม่แน่ความรั่วของบีอาจจะนำมาซึ่งชัยชนะก็ได้และตอนนี้ครับผลการตัดสินอยู่ในมือของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผลการตัดสินในยกนี้ออกมาเป็นเอกฉันท์ครับความฝันของบีจะเป็นจริงหรือเปล่าช่วยกันลุ้นไปกับผลในซองนี้นะครับและผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านตัดสินให้เป็นผู้ชนะได้แก่คุณให้คะแนนความตั้งใจนะเขาเป็นคนที่ตั้งใจโชว์นะใจที่ส่งไปถึงคนดูผมว่าคนดูก็น่าจะได้รับเขาเป็นคนมีความสุขกับชีวิตอ่ะมีไม่กี่คนที่เราเห็นหน้าแล้วเราอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะไปด้วยเธออาจจะลืมไปแล้วว่าฉันก็เป็นสิ่งนี้ชีวิตที่คิดได้และจะเป็นเหมือนเธอคือน้องนำมาอย่างที่บอกคือเขาทำในรูปแบบของเขาทำได้ดีในท่อนที่บิดเมโลดี้เนี่ยเขาทำได้สวยงามมากคุณมุกครับยกนี้มุกทำได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งยกมือขึ้นมากัดแล้วพอรู้ตัวเอาลงก็ได้ถือว่าการเดิมพันในครั้งนี้ที่เลือกเพลงของกรรมการมาร้องเนี่ยถือว่าสำเร็จเรามาถามคุณโจ๊กอีกครั้งหนึ่งดีกว่าสรุปนิดนึงฮะผลการตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์เลยอยากจะบอกอะไรกับผู้ท้าชิงหรือแชมป์บ้างครับเชิญครับก็สำหรับผู้ท้าชิงนะครับก็อยากให้เอาความสุขความจริงที่อยู่ในใจแบบนี้เป็นเรื่องที่บางทีก็ทำได้ยากสำหรับบางคนพยายามจะร้องดีพยายามจะนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วเอาความสุขที่แท้จริงของตัวเองออกมาไม่ได้ก็กลายเป็นหลอกลวงคนดูนะฮะยังไงแล้วก็ทำตรงนี้แล้วก็พัฒนาให้ดีต่อไปนะครับส่วนน้องมุกนั้นก็ชมกันไปเยอะแยะแล้วดังนี้ก็เลยจะชี้แนะไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมแชมป์เก่านะฮะ12สมัยโหดมันหวานในช่วงเวลาที่พวกเขาทำกราฟได้ดีความประมาทจะเข้ามาเยือนบางครั้งเกือบแพ้จะเรียกว่าต้องใช้ดวงได้ซ้ำในบางครั้งตรงนี้ต้องระวังให้ดีในจังหวะที่เรากำลังได้แชมป์เพิ่มจำนวนขึ้นเนี่ยอาจจะมีการประมาทเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจบได้เลยตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายนะครับครับแต่ข้อดีของมุกคือเขาจวนจะค้นหาเสียงตัวเองจนสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่หมดจดผมจะบอกแนะแนวทางการค้นหาเสียงร้องของตัวเองอย่างที่ไม่เคยบอกกับใครมาก่อนเฮ้ยนี่คือความเป็นการทิ้งท้ายครับโหเป็นวิธีการถ้าคุณเข้าถึงคำพูดของผมเท่านั้นนะครับครับครับกล้องจับ มาวิธีการค้นหาเสียงของตัวเองนะครับผมจะชี้แนะว่าเสียงร้องของตัวเองอยู่ใกล้แค่เพียงเงาเสียงหัวใจของเราจะบอกเองเฮ้ยผมชอบดอกนี้ผมชอบมาจากใจรู้สึกผมขอวิเคราะห์แยกออกมาเป็นคำๆหน่อยนี่ไงโอ้ยเอาอีกแล้วเชิญครับอะไรท่อนแรกคืออะไรเสียงร้องของตัวเองอยู่ใกล้แค่เพียงเงาอยู่ใกล้แค่เพียงเงาเสียงร้องนั้นอยู่ใกล้ๆนั่นแหละอยู่ใกล้ๆเสียงร้องของเรานั้นอยู่ใกล้ๆของเราไม่ได้ไปไหนแล้วท่อนต่อไปเสียงหัวใจของเราจะบอกเองเสียงหัวใจของเราคือเสียงหัวใจของเขาและใครอีกคนนึงเราคือใครเราคืออะไรเราคือเขาและเธอฉันและเธออ่ะตรงนี้ต้องวิเคราะห์
วิเคราะห์อะไรรายการไม่ยาวขนาดนั้นมีเวลาโจ๊กกับคนนึงอยู่แล้วโจ๊กกับคนนึงที่พูดว่าเราแต่เมื่อกี้เขากำลังพูดถึงใครอยู่ก็มีมุกกับบีกับบีเราทุกคนไงห้องส่งไงว่าใครมีเจอเสียงร้องได้หมดเลยไม่ถ้าเราทุกคนต้องพูดเราทุกคนนั่นพูดเราพูดเรานี่แปลว่าพระหูพจน์2โจ๊ก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 ไม่เอาไม่เอาจบแล้วจบแล้วจบจบจบแล้วจบไม่มีแล้วจบจบผมยืนยันได้ว่าโจ๊กพูดถึงซ้อฝนภรรยาของเขาด้วยความรักผมรู้สึกได้อันนี้อยากแนะแนวทางให้น้องจริงๆใช่ใช่ใช่นี่หนูเชื่ออย่างนั้นเลยโจ๊กฝากข้อคิดไว้แล้วนะครับอันนี้คือถ้าคิดดีๆโจ๊กพูดถูกต้องนะเสียงของเรามันอยู่ใกล้แค่เพียงเงาเท่านั้นเองแล้วถ้าเราเจอมันเนี่ยหัวใจเราจะเป็นฝ่ายที่บอกเราเองว่าเนี่ยนี่ไงเพื่อนเนี่ยคือเสียงเราแล้วใช่โจ๊กใช่ใช่เลยนี่เองโจ๊กไอ้ปรบมือให้โจ๊กโซคูหน่อยครับฝากถึงทุกคนด้วยนะคะทุกคนครับน้องๆทางบ้านด้วยครับสุดยอดมาที่บีค่ะบีจ๋าค่ะความฝันบียังไม่จบนะจ๊ะค่ะคือตอนนี้ถึงแม้ว่าบีจะแพ้เนี่ยแต่มองไปทางนู้นยังเหลือสมาชิกอีก1คนที่จะสามารถแก้ตัวแทนบีได้ค่ะเพราะฉะนั้นความฝันของเรามองมันไว้อยู่ตรงนั้นไม่ไกลอยู่นั้นนะแต่ตอนนี้ลงจากเวทีก่อนจ้ะขอเชิญบีลงจากเวทีในที่สุดมุกก็ขจัดเสี้ยนน้ำบนเส้นทางไปสู่บัลลังก์แชมป์สมัยที่3ได้อีกคนพลังความร้ายกาจของดีว่าสาวไซมินิคนนี้ไม่เคยปราณีใครจริงๆแต่สงครามนี้ยังประมาทไม่ได้กลิ่นอายของชัยชนะอาจจะจางลงไปเมื่อเธอยังเหลือคู่ต่อสู้คนสุดท้ายจากทีมพริ้วที่ตั้งป้อมปราการด้านใหญ่รอเธออยู่พรุ่งนี้ติดตามกันให้ดีกับสเตทไฟเตอร์ไมมูสู้ฟัด